ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ โอ้ไม่ไหวจริงครับใครที่กำลังเล็งเครื่องฟอกอากาศจาก Xiaomi อยู่นะครับปีนี้ปี 2023 แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับต้องบอกว่าปัญหาฝุ่นนะครับในช่วงมีนาคมครับเมษายนที่เป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทุกปีเลยครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าเราเห็นความแตกต่างกันมากเลยนะครับเมื่อช่วงท้ายปีนะครับเดือนธันวาเดือนมกราเนี่ยฟ้ายังแจ่มใสอยู่เลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโหไม่เห็นดอยสุเทพเลยครับแล้วเผลอๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่เห็นทัศนวิสัยของรถคันหน้าด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หนักมากนะครับปัญหาตรงนี้นะครับสิ่งที่เราแก้ไขได้เนี่ยด้วยตัวเราเองก็คือการที่เราเลือกซื้อแมส N95 มาใส่นะครับหรือว่า Work from Home นะครับ Work from Home ไปเนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยที่ช่วยฟอกอากาศในบ้านด้วยนะครับไม่งั้นดมฝุ่นอยู่ทุกวันวันนี้ครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาพาทุกคนดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องฟอกอากาศจาก Xiaomi เนี่ยเขาอัปเดตกันถึงขนาดไหนแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เห็นกันมาก่อนหน้าแล้วนะครับหากใครที่คุ้นกันเนี่ยก็จะมีเครื่องฟอกอากาศรุ่น 2S 2H 3H นะครับแต่ว่าในปี 2023 ต้นปีนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยมีรุ่นอะไรจาก Xiaomi ที่เขาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละตัวเลยแล้วก็พามาเปรียบเทียบด้วยครับว่าเลือกรุ่นไหนดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟกันตรงนี้เลยฮะอัปเดตกันตอนนี้นะครับช่วงต้นของเดือนเมษายนหากดูที่หน้าเว็บไซต์ของตัว Xiaomi แล้วนะครับเราจะเห็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ครับเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับจะมีทั้งหมดอยู่4รุ่นหน้าเว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับก็จะได้แก่ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact นะครับแล้วก็เป็น4 Lite ครับแล้วก็รุ่น4ปกติแล้วก็รุ่น4 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่น Compact กันเลยนะครับสำหรับรุ่น Compact นะครับเขามีไฮไลท์ก็คือขนาดที่เล็กกระทัดรัดครับสามารถวางข้างโต๊ะทำงานของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะวางไว้ข้างหัวเตียงก็ได้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือขนาดห้องสูงสุดเนี่ยเขารองรับอยู่ที่48ตารางเมตรนะครับแล้วก็ปริมาณที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่า particle CADR นะครับอยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรนะฮะต่อมาเรื่องเสียงครับเสียงตัวนี้ถือว่าเบาเลยครับระดับเสียงที่เบาที่สุดนะครับเมื่อเปิดใช้งานโหมดนอนเนี่ยหรือโหมดสลีปเนี่ยเขาจะเบาสูงสุดอยู่ที่20เดซิเบลเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับการที่เราเอาไว้ในห้องนอนนะครับหรือว่าห้องอ่านหนังสือตั้งไว้ข้างๆเนี่ยเราก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่ออกมาจากเครื่องฟอกอากาศตัว4 Compact ตัวนี้นะครับขยับมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite นะครับตัว Lite เนี่ยขนาดเขาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงจากตัว Compact เนาะตัวนี้นะครับเขาจะรองรับพื้นที่การทำงานอยู่ที่25ถึง43ตารางเมตรครับแล้วก็ขนาดห้องสูงสุดเนี่ยทำได้ที่75ตารางเมตรผลิตอากาศบริสุทธิ์ครับได้ที่360ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ระดับเสียงที่เบาที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ 33.4 เดซิเบลนะครับก็จะเสียงดังขึ้นมาจากรุ่น Compact หน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับที่เราเอาวางไว้ในห้องนอนนะฮะหรือว่าจะเป็นห้องครัวก็ได้ครับถัดมาที่รุ่นปกตินะครับจะเป็น Xiaomi Smart Air Purifier 4 นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีพื้นที่การทำงานอยู่ที่28ถึง48ตารางเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ทำงานของขนาดห้องสูงสุดเนี่ยอยู่ที่83ตารางเมตรขยับขึ้นมาจากรุ่นไลท์เยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ที่400ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เสียงที่เบาที่สุดนะครับในการเปิดโหมดสลีปเนี่ยจะอยู่ที่ 32.1 เดซิเบลตัวนี้เสียงที่ได้ยินนะครับเสียงที่เบาที่สุดเนี่ยจะเบากว่ารุ่นตัวไลท์เนาะเหมาะสำหรับห้องที่เป็นห้องนอนครับแน่นอนเสียงเบาด้วยแล้วก็สำหรับคอนโดหรือว่าห้องพักนักศึกษาตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวครับเพราะว่าได้รับอากาศบริสุทธิ์รวมถึงเสียงที่เบาด้วยนะครับขยับมาที่รุ่นที่4นะฮะเขาจะชื่อว่า Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro นะครับก็คือเป็นรุ่น Pro นั่นแหละพื้นที่การทำงานของเขาครับจะทำได้สูงสุดนะครับจาก35ถึง60ตารางเมตรเลยแล้วก็ขนาดห้องสูงสุดครับจะทำได้ที่104ตารางเมตรครับผลิตอากาศบริสุทธิ์นะครับผลิตได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผลิตได้500ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับระดับเสียงที่เบาที่สุดนะครับจะอยู่ที่ 33.7 เดซิเบลครับตัวนี้นะครับเหมาะกับการที่เราเอาไปวางในห้องนั่งเล่นครับหรือว่าบ้านใครที่มีห้องขนาดใหญ่อย่างห้องรับรองนะครับก็เหมาะกับการเอาไปวางบนห้องรับรองเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือเฉพาะหน้าเว็บไทยเท่านั้นนะครับที่มีทั้งหมด4ตัวที่ได้บอกไปเนาะ แต่ว่าทางเว็บจีนครับเขามีอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi ที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมแอบไปดูข้อมูลแล้วก็เอามาพูดสเปคให้ทุกคนดูเผื่อว่ามันจะเข้าไทยนะครับตัวนี้เขาชื่อรุ่นว่า Xiaomi Air Purifier 4 Max นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องประสิทธิภาพของเขานะครับพื้นที่การทำงานของเขานะครับทำได้ที่ 56-96 ตารางเมตรนะครับปริมาณการผลิตอากาศบริสุทธิ์นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเขาผลิตได้ถึง900ลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวหากเทียบกับรุ่นโปรเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของระดับเสียงที่เบาครับเบาที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่20เดซิเบลอันนี้เบาพอๆกับตัว Compact ตัวเริ่มต้นที่เราพูดกันไปเลยก็ถือว่ารุ่น Max เนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้เยอะแล้วก็เสียงเบาที่สุดนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเสียดายครับที่ยังไม่ได้เข้าไทยนะครับผมมองว่าหากเข้าไทยเนี่ยมันเหมาะกับร้านอาหารครับร้านคาเฟ่นะฮะตัวนี้ถือว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวหรือว่าถ้าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยตัวนี้ตั้งไว้ก็คุ้มค่าครับราคาตอนนี้เนี่ยถ้าตีเป็นราคาไทยเนาะจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 15,000 บาทเมื่อเทียบราคากับรุ่น4 Pro นะครับที่อยู่ที่ 8,900 บาทเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อกับประสิทธิภาพที่เราได้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เทียบกับตัว Pro กับตัว Max ไปรุ่นเริ่มต้นครับรุ่น Compact ราคาจะอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับใช้กำลังไฟ 27 วัตต์ตัวรุ่น4 Lite ครับมีราคาอยู่ที่ 4,499 บาทนะครับใช้กำลังไฟขึ้นมาหน่อยนะฮะ33 วัตต์แล้วก็ตัวรุ่นปกติครับPurifier 4 ตัวนี้นะฮะมีราคาที่น่าสนใจครับเพราะว่าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 6,499 บาทแต่ว่าตอนนี้หน้า Official เนี่ยเขาลดราคาด้วยนะครับเหลือเพียง 4,999 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใช้กำลังไฟ30 วัตต์ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ารุ่นปกติเนี่ยใช้กำลังไฟน้อยกว่ารุ่น Lite ซะอีกนะครับใครที่มองหาอยู่สุดท้ายนะครับรุ่น4 Pro จะมีราคาอยู่ที่ 8,990 บาทอย่างที่ได้บอกไปเนาะแล้วก็มีกำลังไฟอยู่ที่50 วัตต์นะครับใครที่สะดวกการใช้งานสำหรับรุ่นไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูได้ตอนนี้ผมขึ้นข้อมูลให้แล้วนะฮะว่าตัวนี้เหมาะกับห้องขนาดไหนใช้กำลังไฟเท่าไหร่ระดับเสียงเท่าไหร่นะครับเรื่องระดับเสียงเดี๋ยวเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะครับระดับเสียงเราจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ20เดซิเบลจนถึงประมาณ30เดซิเบลหากดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้นะครับไปดูตารางมาแล้วแหละตัว20เดซิเบลเนี่ยเสียงมันจะเท่ากับเสียงของเข็มนาฬิกาที่วิ่งครับมันจะก็คือว่าเสียงเบามากนะครับตัว30เดซิเบลมันจะเหมือนเสียงกระซิบของคนครับแบบฮัลโหลสวัสดีครับเนี่ยคือมันจะเป็นเสียงระดับนี้นะครับก็ถือว่าเสียงของเครื่องฟอกอากาศทุกรุ่นนะครับทำเสียงได้เบาในโหมดการนอนนะฮะตัวนี้ถือว่าดีเลยใครที่เล็งอยู่นะครับแต่ว่าใครนะครับที่ต้องการสั่งซื้อแล้วก็กดเข้าหน้าเว็บไซต์ไปแล้วเจอคำว่าสินค้าหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะครับผมมีไอเดียดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเราทำเครื่องฟอกอากาศ DIY ของเราได้นะครับด้วยการสั่งไส้กรองจากเครื่องของ Xiaomi นี่แหละถ้าให้แนะนำก็จะเป็นไส้กรองตัวสีม่วงนะครับแล้วก็เราซื้อตัวพัดลมดูดอากาศที่ติดตามห้องน้ำมาครับแล้วก็เอาตัวพัดลมดูดอากาศเนี่ยมาวางท็อปไว้สำหรับตัวไส้กรองแล้วก็เปิดการทำงานเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ทดแทนไปก่อนได้ชั่วคราวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศเนาะถือว่าเป็นหนึ่งไอเดียครับที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยเนี่ยมันมีเครื่องฟอกอากาศที่เรามีติดบ้านเอาไว้ก็ยังดีกว่าที่เราจะไปดมฝุ่นตามปกติที่เราไม่ได้กรองอากาศในห้องของเรานะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าเรื่องปัญหาของฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันกระทบจริงๆนะการที่เราได้รับละอองฝุ่นเข้าไปในทุกๆวันเนี่ยมันจะไปสะสมและมีโอกาสที่อาจจะเกิดมะเร็งปอดก็ได้เลยครับอันนี้อันตรายจริงๆนะฮะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเกิดมะเร็งปอดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีเครื่องฟอกอากาศติดบ้านไว้ก็จะสบายกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ประชาชนอย่างเราทำได้นะครับอย่างผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่มาผมเห็นขึ้นทุกๆปีเลยครับว่าฝุ่นมันหนักขึ้นเยอะจริงๆนะครับแล้วปีนี้เนี่ยมันหนักมากหนักจนน่ากลัวเลยครับหากใครที่บอกว่าเฮ้ยฝนมันไม่ตกนะมันไม่เกี่ยวการที่ฝุ่นมันหนาจริงๆตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอากาศที่ทุกคนอ่ะมันใช้ร่วมกันหายใจนะครับปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ที่ปลายเหตุสำหรับเราอยู่แล้วนะครับแต่หากจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยมันต้องส่งเรื่องนะครับไปที่รัฐบาลเลยตัวนี้นะครับอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหน่อยนะแต่จริงๆแล้วนะครับหากเรามองดีๆเนี่ยเรื่องปัญหาของฝุ่นมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยเพราะว่าสิ่งที่คนที่มีอำนาจ จะทำได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราร้องเรียนไปนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยเขายืนมองอยู่เฉยๆเขาเพียงแค่บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นหน้าของฝุ่นเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวรอหน้าฝนมาอากาศก็ดีเฮ้ยแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องสูดฝุ่นอย่างนี้ไปตลอดเหรอผมมองว่ามันก็ไม่แฟร์กับประชาชนอย่างเราใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เราทำได้นะครับในปีนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งครับเราจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับเราสามารถไปดูนโยบายของแต่ละพรรคได้ว่าเขามองปัญหาฝุ่นปัญหา PM 2.5 นี้เอาไว้ยังไงนะครับอันนี้พูดแล้วขนลุกนะเพราะว่าอยากเลือกตั้งมากครับอยากให้ปัญหานี้มันหมดไปสักทีนะครับมันอาจจะไม่ได้หมดไปในปี2ปีแต่อยากให้เห็นว่ามันมีแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบจริงจังเกิดขึ้นสักทีไม่ใช่ว่าเอาน้ำมาลดแบบว่าเปิดลดสาดน้ำไปอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเหมือนใจอ่ะการจะเอาน้ำมาพ่นเนี่ยมันก็ได้แค่ปลายเหตุเหมือนที่เราซื้อเครื่องฟอกอากาศอะแต่มันเหมือนใจกันที่เราต้องมาแบบว่าคอยดูว่าเอ้ยวันไหนฝนจะตกเอ๊ดีใจฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้มาอ้าวฝุ่นเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนอกเรื่องไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นครับปีนี้เลือกตั้งแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเลือกตั้งตามพรรคที่ตัวเองต้องการแล้วเห็นว่านโยบายของเขาเนี่ยมันแก้ไขปัญหาฝุ่นตรงนี้จริงๆนะครับหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของฝุ่นด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของสวัสดิการของเรานะครับที่ดีขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันของเราที่ดีขึ้นด้วยนะครับตัวนี้อาจจะสงสัยว่าพูดเรื่องนี้ทำไมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าใครที่สงสัยอยู่นะครับว่าปีนี้มันเลือกตั้งวันไหนบ้างนะครับจะได้ไม่ไปผิดวันเนาะน้องนุ๊กนิกได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจจะดุเดือดหน่อยในเรื่องของเรื่องฝุ่นเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเรื่องของสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่มีเครื่องฟอกอากาศอื่นที่อยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องใกล้ตัวของเราอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดิมเลยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official ของเราด้วยนะครับมีเรื่องอัปเดตมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสาร IT ครับเรื่องรถ EV Android นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องการเมืองที่มันใกล้ตัวกับเรานะครับอย่างเช่นสิทธิประกันสังคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอัปเดตมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนะครับวันนี้ผม1 iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ